ได้อย่างเสียอย่างโดยระบุบอกว่าอุดมการณ์ส่วนตัวไม่ใช่อุดมการณ์ของพรรคนะคะก็แน่นอนว่าคุณชูวิทย์เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook บอกประชาธิปัตย์อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ไม่ต้องทำเล่นลิ้นเก็บไว้กลืนน้ำลายดีกว่าคำพูดเท่ๆครั้งนี้คงใช้หากินไม่ได้เสียแล้วฝากคุณอภิสิทธิ์คืนนี้ลองฟังเพลงนี้ก่อนนอนได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมเพลงเก่าของอัศนีวสันต์นะคะอันนี้ก็คุณชูวิทย์ก็ได้โพสต์เรื่องนี้แล้วฟังเนื้อนี่มันก็เข้ากันดีนะ เข้ากับสถานการณ์มากเลยนะคะ มีความเคลื่อนไหวของดร.เจิมศักดิ์ด้วยนิดหนึ่งนะคะบอกว่าเชื่อว่าวันนี้มีคนจากประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งที่จะงดออกเสียงโหวตเลือกนายกนะคะแม้ว่าจะเป็นมติพรรคคือก็อาจจะมีการทำสวนมติออกมาอย่างน้อยคนคนหนึ่งที่คุณเจิมศักดิ์บอกว่าจะต้องทำแน่นอนคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้เขาฟันธงไปแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวแล้วเชื่อว่าทางฉลาดที่สุดพรรคประชาธิปัตย์ควรจะปล่อยให้ฟรีโหวตนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาพรรคเอาไว้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามติพรรคออกมาเป็นแบบนี้แล้วเห็นว่าทุกอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะดับไปหรือไม่ต้องรอพิสูจน์กันในอนาคตค่ะนี่ของอาจารย์เจิมศักดิ์นะคำสอนของพระนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งบนโลกใบนี้เนี่ยมันเจ็บปวดอ่ะ